สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของนมถั่วเหลืองเลยค่ะใครที่ชอบทานนมถั่วเหลืองนะคะเจ๊กุ้งขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะนมถั่วเหลืองแท้ 100% ของดอยคำค่ะขอบอกนะคะซื้อมาหลายรอบแล้วค่ะที่สำคัญนะคะเป็นถั่วเหลืองแท้ 100% ไม่ผสมน้ำตาลและครีมเทียมนั่นเองค่ะทุกครั้งที่ซื้อมานะคะอย่าลืมวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุนะคะสำคัญจริงๆค่ะส่วนของซองนะคะเป็นซองซิปล็อกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะเปิดให้ดูนะคะสะดวกสบายและจัดเก็บง่ายมากๆเลยค่ะนี่นะคะแกะแบบนี้เลยค่ะสามารถทำได้หลายเมนูเลยนะคะใครที่ชอบทานน้ำเต้าหู้นะคะน้ำนมถั่วเหลืองแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะใน1ซองนะคะหนัก400กรัมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะให้ดูเนื้อของถั่วเหลืองนะคะเนื้อเขาค่อนข้างเนียนละเอียดมากๆเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะจะโรยบนจานข้าวแบบนี้เล็กน้อยก็ไม่ผิดกติกานะคะจะใส่ในชาหรือกาแฟก็ได้นะคะใช้แทนครีมเทียมได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะไม่หวานด้วยค่ะแต่ถ้าใครชอบหวานนะคะสามารถเติมน้ำตาลทรายหรือว่าน้ำผึ้งเล็กน้อยได้ค่ะแต่วันนี้เจ๊กุ้งขออนุญาตไม่เติมน้ำตาลนะคะควรใช้ช้อนที่แห้งในการตักนะคะวันนี้น้ำ1แก้วค่ะต่อนมถั่วเหลือง1ช้อนนะคะใครที่ชอบเค็มข้นสามารถเพิ่มได้เลยค่ะมองหานมถั่วเหลืองครั้งต่อไปนะคะเจ๊กุ้งแนะนำเป็นของดอยคำเลยค่ะลองดูนะคะหลายครั้งแล้วค่ะที่เจ๊กุ้งสั่งมานะคะไม่เคยผิดหวังเลยค่ะมีติดบ้านไว้นะคะไม่ผิดหวังแน่เลยค่ะลองดูนะคะเจ๊กุ้งลองมาแล้วล่ะค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะนมถั่วเหลืองแท้ 100% ของดอยคำค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ